การเฟ้นหา The Face คนแรกของเมืองไทยซึ่งตอนนี้การแข่งขันได้เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆและได้เดินมาเกินครึ่งทางของการค้นหา The Face แล้วครับในสัปดาห์ที่แล้วเป็นบททดสอบการแสดงครั้งแรกของพวกเธอกับแคมเปญมิวสิกวิดีโอและเป็นชัยชนะครั้งที่2ของทีมพลอยแน่นอนครับว่าทีมที่แพ้นั้นจะต้องสูญเสียลูกทีมไป1คนและคนที่ไม่สามารถผ่านไปได้ก็คือหงจากทีมหญิงครับหงเป็นเด็กที่เก่งแต่ยังไม่พอโอกาสสำหรับน้องที่นี่แล้วก็เดอะเฟซเนี่ยมันหมดลงแล้วจริงๆThe Face Thailand สัปดาห์นี้ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือ8คนจะเจอบททดสอบที่ท้าทายมากแค่ไหนและใครจะสามารถผ่านไปได้ติดตามได้ใน The Face Thailand การที่เราจะเป็น The Face Thailand เนี่ยมันคงจะไม่ได้เป็นแค่ใบหน้าอย่างเดียวมันคงจะต้องรวมไปถึงทั้งบุคลิกการแต่งตัวให้เหมาะกับรูปร่างสถานการณ์อย่าลืมว่าเราเป็นคนไทยก็ต้องมีเรื่องของกาลและเทศะเข้ามาเกี่ยวข้องพี่อาร์ตเนี่ยมีอะไรเด็ดๆไหมทำเยอะแยะเลยค่ะตามไปเลยค่ะแน่นอนว่าถ้าเรามีขาที่ยาวข้างล่างมั่นใจมากๆก็ต้องตัวนี้คำแนะนำของพี่อาร์ตเป็นประโยชน์มากถ้าเราเลือกที่ถูกกับตัวเราเองมันก็จะทำให้เราดูดียิ่งขึ้นมันช่วยเสริมช่วยขับเรายิ่งขึ้นค่ะการใส่ลายจะช่วยอำพรางได้เกือบทุกปัญหานะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสิ่งนำสายตาไปคนจะสนใจในเรื่องของดีเทลแทนละพี่อาจะมีซองให้4ซองพวกเธอมีกัน8คนเพราะฉะนั้นพี่อาก็เลยจะต้องจับคู่แข่งกันเพราะฉะนั้น1คนนั้นจะชนะอีก1คนก็แพ้เราต้องดูเป็นกรุงเทพที่ไปต่างจังหวัดไม่ใช่เป็นคนต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดจุนเนี่ยขายส้มตำอยู่บ้านพูดกับพี่เบลอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ตบก็บุญละน้องเป็นเด็ก16เข้าใจแต่เรียนรำไทยรู้จักขนบธรรมเนียมไทยเรื่องมารยาทไม่น่ายากหรือว่าเธออิจฉาหรือยังไงอะขอมงกุฎหน่อยเจ้าเกียรตินะแม่งอะคอยดูคอยดูชีนะชีกำลังบิวอยู่บิวเดี๋ยวหันมาต้องแบบแน่นอนแอคชั่นมาเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ต้องพูดอะไรนะโอ้ยสวยจังเลยอะคาริสาเนี่ยตอนนี้เริ่มจบแล้วกลายเป็นเพนนีมาแบบดีดีมากคาริสาแย่งซีนเพนนีทุกครั้งอยากจะเป็นเดอะเฟซมากจนแบบทำร้ายความรู้สึกเพื่อนเอาไปเลยยกให้